ช่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับข่าวเข้มข้นคนลุกทุ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งในรายการข่าวลุกทุ่งต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เวลาของการนำเสนอข่าวของคนในวงการลุกทุ่งนะครับ1ชั่วโมงเต็มๆต่อจากนี้ไปผ่านทางสถานีข่าว Spring News นะครับพบกับผมวัชรดุลพลอยประดับแล้วก็คุณสุภวรรณคำบุตรเช่นเคยครับค่ะนอกเหนือจากเราจะมีข่าวสารของวงการลูกทุ่งมาอัปเดตให้คุณติดตามกันแล้วนะคะยังมีประเด็นเด็ดด้วยแล้วก็ยังมีศิลปินนะคะรวมไปถึงคนที่อยู่ในวงการลูกทุ่งมานั่งพูดคุยแบบว่าในรายการสดๆกับเราเลยนะใช่นะครับโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นข่าวบางทีเนี่ยข่าวเรานำเสนอในช่วงแรกของรายการจะมีเวลาจำกัดเพราะเราต้องเสนอหลายๆคนหลายๆข่าวเพราะว่าหลายๆประเด็นแต่บางทีมีบางประเด็นที่แบบว่านักร้องเนี่ยเขาตกเป็นข่าวบางทีเวลาที่เราให้เขาพูดในข่าวเนี่ยนะครับในคลิปข่าวบางที30วิ1นาทีบ้างมันยังพูดไม่เต็มที่เราก็เอามาขยายนะครับเอามาเจาะเอามาคุยกันในช่วงเจาะข่าวคุยข่าวมาเคลียร์กันแบบว่าตัวต่อตัวเลยใช่แล้วบางทีบางคำถามเนี่ยนะครับนักร้องบอกอยากตอบแต่ไม่มีคนถามอ่ะเราจะเป็นตัวแทนของท่านผู้ชมเนี่ยถามส่งไปให้แล้วเขาก็จะตอบอย่างเขาเรียกว่าตรงไปตรงมาด้วยครับค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยละกันนะคะเป็นเรื่องของน้องกระแตกันก่อนนะครับข่าวแรกของเราในวันนี้ครับเป็นข่าวคราวของน้องกระแตครับที่ล่าสุดนี้นะครับเจ้าตัวเองก็ออกมาโวเลยนะครับว่าในช่วงนี้ฮอตจริงๆครับเพราะว่าหลังจากที่เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาหลายวันนะครับกลับมาเมืองไทยได้ไม่กี่วันเธอบอกว่าเตรียมตัวที่จะแพ็คกระเป๋าบินกลับไปทัวร์คอนเสิร์ตนะครับในต่างประเทศอีกหลายๆที่ด้วยกันต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของการเดินสายต่างประเทศจริงๆในเรื่องนี้น้องกระแตมีเรื่องราวแล้วก็ความรู้สึกนะครับของเธอมาฝากแฟนๆนะครับว่าเธอรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างมีคิวไปจริงๆไปเมืองนอกบ่อยมากเลยเพิ่งกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนาะ แล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปสิงคโปร์ใช่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีช่วงไต้หวันญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามีแฟนเพลงชาวไทยที่อยู่ที่นู่นเขาชอบเพลงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากเหมือนเชิญเราไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เรียกว่าต่างเนาะเพราะว่าคือเหมือนก็เล่นคอนเสิร์ตที่ไทยเลยแต่เพียงแค่เราไปเจอคนไทยที่นู่นแค่นั้นเองแต่ความรักความอบอุ่นอาจจะดูรู้สึกอบอุ่นมากเพราะว่านานเขาจะได้เจอศิลปินไทยหนูคิดว่าจะต่างตรงที่อาจจะมีเพลงสากลหรืออาจจะเป็นเพลงตลาดเยอะขึ้นที่แบบคนส่วนใหญ่เขาจะชอบฟังเพลงหลากหลายใช่ไหมคะถ้าร้องแต่เพลงเราอย่างเงี้ยเขาอยู่ที่นู่นเขาอาจจะไม่ได้ติดตามเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องร้องเพลงคนอื่นด้วยเป็นการแจมแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมไปอ๋อใช่แล้วก็มีเพิ่มโชว์มวยไทยโชว์อะไรอย่างงี้ด้วยถึงแม้ว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับศิลปินหลายคนที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนะครับก็กลับมาเมืองไทยแล้วแต่น้องก็แต่สวนกระแสเขาคุณเขากลับมาหากินเมืองไทยไม่จ้าค่ะบินจ้าบินจ้าไปหลายประเทศด้วยคราวนี้ไปรอบนี้ยาวเลยเห็นบอกว่ายาวไกลอาจจะถึงคริสต์มาสเลยทีเดียวโอ้โหสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นนี่แต่ละประเทศนี่น่าไปทั้งนั้นเลยนะก็เป็นช่วงซีซั่นเที่ยวคือ เล่นไปเที่ยวไปแสดงไปชอบไปได้ป่ะได้เลยสิงคโปร์ในสุดยอดฮ่องกงนี้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะคุณท็อปพลอยไปกระเป๋าฉีกมาแล้วเรียบร้อยครับแล้วซึ่งปีนี้ก็อีกสักหน่อยหนึ่งครับอีกหนึ่งแมตช์นะคะจากเรื่องราวของสาวเหนือนะคะเราไปกันที่เรื่องราวของหนุ่มอีสานหน้าหล่อแห่งชัวเอนเตอร์เทนเมนต์คุณศักดาคำพิมูลกันต่อเลยแล้วกันนะคะพูดถึงอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเขาตอนนี้ก็ได้ส่งซิงเกิลนะคะชื่อเพลงว่าอ้อยเข้าปากช้างเป็นผลงานการแต่งของคุณสมชายตรุพิมายนักร้องแล้วก็นักแต่งฝีมือดีด้วยนะคะซึ่งอัลบั้มชุดนี้นะคะจะมีหมอลำหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังจากปากเจ้าตัวเขาชี้แจงสักหน่อยแล้วค่ะสวัสดีครับศักดาคำพิมูลนะครับผมผลงานซิงเกิลใหม่นะครับอ้อยเข้าปากช้างนะครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยไปทางวิทยุแล้วก็ MV ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยไปทางช่องเคเบิลต่างๆนะครับก็อยากจะขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดคืออ้อยเข้าปากช้างนะครับแต่อัลบั้มชุดนี้จะมีผลงานเพลงหมอลำไปฝากพี่น้องชาวอีสานด้วยนะครับตอนนี้กำลังเตรียมงานผลงานเพลงมาลำอยู่นะครับแต่ตอนนี้ฟังผลงานเพลงช้าๆไปก่อนละกันนะครับกับอ้อยเข้าปากช้างนะครับผม
นี่แหละครับเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของรายการข่าวลูกทุ่งนะอยากรู้เรื่องไหนนะครับว่าเขาจะเป็นมาอย่างไรยังไงบ้างเรามีคำตอบจากปากของเจ้าตัวมาฝากกันไม่ใช่ไปแค่มันนั่งเล่าๆแล้วก็เขียนเองบ้างโม้เองบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่านี่คือข่าวจริงยืนยันจากเจ้าตัวเลยใช่แล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นข่าวที่ตกเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนักร้องหนุ่มฟันเหล็กเด็กแนวนะครับขวัญใจเด็กแนวนั่นก็คือคุณพีเสด็จนั่นเองหลังเวทีเขาบอกว่ามีการกล่าวขานกันด้วยฉายาว่าป้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 าก็เลยมีคนสงสัยนะครับว่าตกลงแล้วฉายาป้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 าของพีเสด็จเนี่ยได้มาอย่างไรครับก็มีอาจจะมีคำแซวจากน้องๆ นะครับก็เหมือนแซวก็เล่นอยู่ด้วยกันเพราะเราเดินทางด้วยกันซาวเช็คทุกวันนี้ผมยังซาวเช็คอยู่นะครับถ้ามีเวลาจริงๆนะฮะแล้วก็การทำงานทุกรายละเอียดตั้งแต่การคิดงานการที่จะให้น้องๆในวงช่วยออกไอเดียหรือว่าออกแนวคิดดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะมาแชร์กันทุกขั้นตอนเราอยู่ด้วยกันนะครับเดินทางแม้ทั้งจบคอนเสิร์ตเก็บของผมต้องรออยู่เป็นกำลังใจน้องๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาช่วยเหลือกันในวงอยู่แล้วเดินทางที่ไหนก็จะไปด้วยกันหมดเพราะว่าครับผมก็ให้ทุกเรื่องเลยก็ทุกเรื่องครับยันถ้าทำได้ก็จะทั้งเรื่องครอบครัวการใช้ชีวิตเขาวางแผนชีวิตให้เขาได้ก็จะพยายามทำถ้าเขาถ้าผมสามารถเติมเต็มส่วนไหนที่สามารถที่ช่วยเขาได้ก็จะช่วยแม่ก็เรียกว่าเป็นความน่ารักของลูกวงนะฮะแล้วก็เวลาคุณพีเขาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นนักดนตรีเนี่ยกับตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมกันแล้วก็แดนเซอร์ด้วยนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือแดนเซอร์จะเรียกคุณพีว่าป้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 าแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะปรึกษาหารือกันแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ปรึกษาได้นะมาปรึกษาคุณพีเนี่ยเหรอฮะถูกดีเหรอจริงๆไม่จริงๆจริงเหรอจริงจริงเพราะเคยได้ยินการสัมภาษณ์เขาบอกเลยบอกว่าน้องๆเนี่ยบางคนคือสวยแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของหัวใจ อาจจะเป็นเลือกไม่ถูกหรือเปล่าหรืออะไรอกหักหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างสามารถปรึกษาหัวหน้าได้หมดเลยทุกอย่างแล้วหัวหน้าจะแนะนำไงรู้ไหมฮะพาไปนั่งสมาธิโอ้เหรอคุณพีนี่แหละค่ะคุณฟันเหล็กเด็กแนวนี่แหละค่ะชอบเข้าวัดสุดๆโอ้โหเป็นว่าใครที่มีปัญหาหัวใจปรึกษาพี่เสด็จกันได้นะครับต่อเนื่องกันที่อีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะเป็นนักร้องหนุ่มในเครื่องแบบจากแกรมมี่โกค่ะคุณมนแคนแก่นคูนโอ้โหหนุ่มคนนี้มีอัลบั้มมาหลายอัลบั้มแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะนอกเหนือจากมีหลายอัลบั้มแล้วเขายังมีแฟนคลับหลายกลุ่มซึ่งเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งเสน่ห์ของเขานะคะในเรื่องของการวางตัวนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่วางตัวได้ดีมากๆแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการใช้เสียงเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้นะคะใช้เสียงดีมากแล้วก็หน้าเวทีนี่สุดๆเลยวันนี้เราก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของเทคนิคของหนุ่มคนนี้สักหน่อยนะคะว่าเขามีเทคนิคในเรื่องของการใช้เสียงแล้วก็หน้าเวทียังไงกันบ้างค่ะบนเวทีนี่ก็สำหรับสไตล์การร้องเพลงของผมก็จะเต็มที่นะครับร้องเต็มที่เลยนะครับเสียงอะไรต่างๆก็มีเท่าไหร่ก็ใส่หมดนะครับก็ไปเวทีไหนมีพี่น้องแฟนเพลงเข้ามาให้กำลังใจเรามาฟังเพลงเราก็ต้องร้องให้เต็มที่แม่ก็เรียกว่าเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นชายในเครื่องแบบสมาร์ทเท่นะแล้วก็ที่สำคัญคือก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นเลยนะเห็นเป็นหนุ่มแบบว่างี้ๆขรึมๆเนี่ยแต่ว่าแฟนคลับแม่ยกแล้วก็มีทุกเพศทุกวัยด้วยนะคุณทุกเพศเน้นว่าทุกเพศทุกเพศทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้หญิงมีหมดค่ะมีหมดเลยมีหมดค่ะตุ๊ดแต๋วทอมดี้เก้งกวางถูกโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนจริงๆเลยทีเดียวนะครับค่ะเอาเป็นว่าในช่วงนี้เราจะปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยเพลงจากศักดาคำพิมูลนะครับนักร้องคุณภาพอีกคนหนึ่งของค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์กับเพลงอ้อยข้าวปากช้างเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาเจาะข่าวมาคุยข่าวกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราสักครู่เดียวครับบ่ต้องหัวสายแม่น้องบอก
ว่าเสียใจก็ต้องไปคือเก่าอ้อยเข้าปากสร้างเบิดลำน้องเป็นคนยืนให้เขาเทวดาก็เอาขึ้นมาบ่ได้ไปกับเขาโหลดน้องมองได้ถึกใจเจ้าทิมสาอดีตหักเขาไว้กับคนแพ้พ่ายความสุขที่เจ้าฝันหาอ้ายหามาให้บ่ได้เขาเฮ็ดได้อ้ายบ่ควรขวางทางถึงอ้ายสิกลายเป็นคนเบิดขาดก็อย่าให้เป็นภาระของหัวใจนางความหักบ่แม่นการกุศลต้องเลือกคนที่เจ้าหักร่วมทางคนห่างห่างผิดหวังก็สมควรแล้วไปกับเขาโหลดลาบ่ต้องหัวสายอย่าเฮ็ดให้เขาสงสัยว่าเจ้าแค่อ้ายอยู่ใจอ้ายเจ็บสร้างหัวมันไปแค่เขาคนเจ้าเอาเป็นคู่อ้ายน้ำตาคู่ย้อนปล่อยอ้อมอีเข้าปากสาหนุ่มๆเป็นไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่มาเราน่ะเป็นคนของประชาชนนี่คุณทับทำไมเขามีข่าวเหรอของบ้านเดียวกันเออแต่ยังไงยังไงหนุ่มเจมส์ชินกฤษอ่ะยังไงเปิดเคลียร์หน่อยสิอ๋อเจมส์ค่ะก็เป็นคนที่อยู่สุพรรณเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่จริงป๊อกกับเจมส์เนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ป.5 อ๋อเหรอประกวดกันมาเรื่อยเลยค่ะก็คือเวทีไหนเวทีนั้นเจอกันตลอดใช่บางครั้งก็ไปแข่งด้วยกันเลย